้ำเต้าหู้คนท้องเนี่ยเขาให้กินฟรีเลยนะคะที่สุรินทร์ค่ะ อยู่ตรงไหนรู้ไหมหน้าตลาดสดพี่เอครับอำเภอสนมสุรินทร์ดูซิบอกเขาไปเขาไม่ให้ชัญญากินฟรีแล้วเพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ท้องจริงจะท้องลมท้องลมนะคะอ่ะราคาย่อมเยาจริงจริงๆค่ะเริ่มต้นถุงละ7บาทค่ะถึงแม้ว่าวัตถุดิบจะปรับราคาสูงขึ้นแต่ร้านขายราคาเดิมนะคะคุณอรัญญาภูเดชเจ้าของร้านเล่าให้ฟังเคยท้องมาก่อนก็เลยเข้าใจหัวอกคนท้องบางคนนี่แพ้ท้องหนักมากเลยพี่เอกินอะไรไม่ได้เลยก็เลยอยากจะให้คนท้องนี่ได้กินฟรีเพราะว่าให้1ได้ถึง2ลูกในท้องก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะซึ่งทำแบบนี้ตั้งแต่เปิดร้านมากว่า10ปีแล้วค่ะถือว่าเป็นการแบ่งปันน้ำใจทำความดีเพื่อสังคมนอกจากน้ำเต้าหู้แล้วมีขายเต้าหวยด้วยนะเต้าหู้และเต้าหวยแต่เต้าหวยไม่กินฟรีนะต่อให้ท้องไปก็ไม่ให้กินฟรีอันนี้ชัญญาพูดเองเขาให้กินฟรีน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็มีนี่อีกอันนึงแม่ถ้าแบบว่าเป็นคุณแม่เขาบอกว่าเขาอยากกินเต้าหวยอ่ะเขาก็ต้องให้แหละอุ้ยเขาก็ต้องจ่ายตังค์ไงเธอแล้วถ้าอยากกินเนี้ยขนมปังสังขยาเห็นเขาบอกขายดีมากในเอเชียอุ้ยเสื้อเธอเหมือนสังขยาเลยวันเนี้ยกินไปเตยไปเตยหรอสังขยาไปเตยหน้าตาดีนะเนี่ยครับเดี๋ยวโดนกินครับโดนกินแน่เลยอุ้ยไม่ได้พี่หนูนายอยู่ข้างนอกมาขายดีขายดีทุกวันเลยใครอยู่สุรินทร์ไปอุ่นหนุนนะขายอยู่หน้าตลาดสดอำเภอสนมแต่อย่าใช้มุกชัญญานะเดินไปพุงป่องแล้วบอกว่าท้องไม่ได้นะคะคือเราจะบอกเลยว่าถ้าเธอไปฉันก็ไปด้วยอ้าวพี่เอฉันก็จะอัดอาหารไปเยอะๆเลยพี่เอต้องจ่ายตังค์ทุกรายการแหละเพราะเขาคิดว่าเธอเป็นเด็กเอธิโอเปียไม่ใช่คนท้องโลโลคนผอมเหลือเกินไส้อยู่ตรงไหนคะโอ้ผู้หญิง